เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ภายหลังที่เพจ Facebook eChอขยี้ข่าว3ครับได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยถึงพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียนในระหว่างที่ครูกำลังสอนทั้งที่มีวิดีโอถ่ายเห็นชัดเจนแต่กลับไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนจากครูผู้สอนหรือคนที่กำลังถ่ายคลิปอยู่โดยเพจครับยังได้ระบุข้อความว่าถ้าเราเป็นครูจะจัดการเรื่องนี้ยังไงกรณีนี้ครูไม่เห็นเลยหรือโดยเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชั้นระดับอนุบาลจะมีเด็กคนหนึ่งแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนใส่ชุดอยู่บ้านทำตัววุ่นวายภายในห้องเรียนซึ่งมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่กันเต็มห้องก่อนที่เด็กคนเสื้อแดงจะคานมาหาเด็กนักเรียนคนหนึ่งจากนั้นครับได้ต่อยเข้าไปที่ท้องและใบหน้าของเด็กนักเรียนจากนั้นไม่นานก็เดินไปข้างหลังเด็กนักเรียนคนเดิมและต่อยเตะไปที่กลางหลังหากสังเกตให้ดีครับจะเห็นว่าเด็กนักเรียนในห้องต่างผวากับเด็กเสื้อแดงคนนี้ซึ่งคาดว่าเด็กนิสัยไม่ดีรายนี้คงมีพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยแต่ต้องแปลกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อในห้องเรียนดังกล่าวมีครูอยู่ถึง2คนคาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่กลับไม่เข้าไปห้ามปรามหรือสั่งสอนเด็กชายคนเสื้อแดงเลยนอกจากนี้ครับผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งเห็นเหตุการณ์ชัดเจนก็ปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปโดยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับทั้งนี้ครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็มีชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของครูในห้องเรียนกันเป็นจำนวนมากที่ปล่อยปละละเลยเหตุการณ์ดังกล่าวบางก็คาดว่าเด็กเกเรรายนี้อาจจะเป็นลูกหลานของครูก็เป็นได้ของชาติไหนเสียเขียว